อาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะได้ได้ติดตามการสารรัฐธรรมนูญค่ะนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเกล้าไกลนะคะคถูกร้องปมถือหุ้นไอทีวีก็ต้องติดตามกันดูว่าจะเป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพสอส จะสิ้นสุดลงเลยหรือเปล่านะคะคซึ่งวันนี้เนี่ยทีมข่าวได้พูดคุยกับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์มองแนวทางการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะว่าถ้ายึดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ไปดูบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เชื่อว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อนะคะนี่เป็นมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ปริญญาเทวานารมบิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นถึงแนวทางในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะคดีคุณพิธาลิมเจริญรัฐถือหุ้นไอทีวีเป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพความเป็นสสหรือไม่ในวันพรุ่งนี้อาจารย์มองว่าการวินิจฉัยว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่า ถ้าดูตามข้อเท็จจริง i อทีหยุดประกอบกิจการโทรทัศน์ไปแล้ว16ปีและมีการคืนคลื่นความถี่ไปแล้วแต่ยังคงมีวัตถุประสงค์ที่เป็นสื่ออื่นๆอ,อยู่ก็เลยทําให้มีประเด็นว่าถึงแม้จะไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วแต่ยังมีการทําสื่ออื่นหรือไม่เรื่องนี้ต้องดูว่าคําให้การของ ในคิมสิริทวีชัยซึ่งเป็นประธานการประชุมที่ระบุว่ายังดําเนินกิจการอยู่แต่ขัดแย้งกับบันทึกการประชุมที่ระบุว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆส่วนนี้ค่ะมีการไต่สวนพยานไปแล้วก็ต้องดูนะคะว่าสารท่านจะพิจารณาอยังไงเพราะว่าเคยมีแนวทางคําวินิจฉัยของสอสอฝั่งรัฐบาลที่โดนร้องว่าถือหุ้นสื่อ 32คนเมื่อปี63แต่ก็มีการยกคำร้องไป29คนเนื่องจากสารเห็นว่าถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์ดำเนินการเป็นสื่อมวลชนแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินกิจการสื่อมวลชนตามวัตถุประสงค์อีกทั้งรายได้จากงบการเงินประจำปีก็ไม่ปรากฏจึงยกคำร้องค่ะอาจารย์ปริญญาเองก็มองว่าจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็แนวทางที่เป็นบรรทัดฐานเก่านี้ <c oughs> มองว่าไอทีวีไม่ใช่สื่ออีกแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับกับเคสของ ITV ถ้าหากศาลท่านจำินิชยให้แตกต่างออกไปจากคำวินิชยที่1 8บแถึงสิบเทับสองห้าสามนี่ก็แปลว่ามีข้อมูลใหม่ละมีแนวทางใหม่ละซึ่ง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 ,ง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 ต้องรอฟังดูว่า,าจ,ะจะเป็นยังไงคือความหมายผมคือว่าถ้าเอาตามมาตรฐานนะครับคำินิชยที่1 8บแถึงสิบเทับสองห้าสามนะครับแล้วก็เอาตามข้อที่จริงเท่าที่เรารู้เนี่ย ไอทไม่สื่อครับนี่ก็คือมุมมองของอาจารย์คือมองว่าไอทีไม่ใช่สื่อแล้วแต่ถ้าหากคำวินิจฉัยของสารดรธรรมนูญระบุว่าไอทีวียังเป็นสื่อทางอาจารย์ก็วิเคราะห์นะคะว่าคุณพิธาก็ยังมีข้อต่อสู้อื่นอย่างเช่นการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการบรดกการสละกรรมสิทธิ์หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือเนี่ยมีเพียงแค่0.00348เเซซึ่งสุดท้ายต้องรอดูสารบบรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการ,รตัดสินยังไงค่ะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นคำพิจฉัยในคดีของคุณพิธาส่วนตัวนะเรื่องของอถือหุ้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมีหนึ่งคดีที่คุณพิธาและก้าวไกลต้องลุ้นต่อค,คือเรื่องของการหาเสียงนะแก้ไขามาตราน112ะนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันสองขยักเลยนะครับ